มาดูกิจกรรมงานวิ่งดีๆค่ะเป็นงานวิ่งซีนิกมาราธอนซีรีส์นะคะงานวิ่งวิวสวยงาม5สนามตลอดปีนี้ค่ะนายอลงกรเจียมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัท Dress Up Work จำกัดและผู้อำนวยการแข่งขันงานวิ่งซีนิกมาราธอนซีรีส์2024เป็นประธานในงานเปิดกิจกรรมซีนิกมาราธอนซีรีส์วิ่งว้าวสุดก็จะเกิดขึ้นในปีนี้นะคะเป็นการตอกย้ำคอนเซ็ปต์งานวิ่งบนเส้นทางธรรมชาติสวยงามวิวสวยงามมาตรฐานงานวิ่งสากลพร้อมกับเปิดตัวแพ็กเกจวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอนวิ่งแข่งขันเก็บสถิติเวลาทั้ง5สนามเฟ้นหาแชมป์ซีรีส์ในแต่ละปีและมอบเหรียญรางวัลพิเศษสำหรับผู้พิชิตสนามฮาล์ฟมาราธอนทั้ง5สนามด้วยค่ะผู้สมัครเข้าร่วมรายการนี้นะคะก็จะมีเวลาวิ่งได้ทั้งหมด3ปีด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะในการแถลงเปิดกิจกรรมที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะสำหรับซีรีส์วิ่งซีนิกมาราธอนเป็นการรวมตัวกันของสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเพียบพร้อมทั้งมาตรฐานการจัดงานเส้นทางวิ่งที่สวยงามการออกแบบทีมงานสะท้อนเอกลักษณ์ของพื้นที่ต่างๆและที่สำคัญมอบโอกาสให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลในพื้นที่จัดแข่งด้วยนะคะซึ่งล่าสุดมีการมอบเงินบริจาครวมแล้วกว่า2ล้านบาทค่ะโดย5สนามงานวิ่งนะคะที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ได้แก่ซีนิกฮับมาราธอนปราณบุรีที่ชายหาดปราณบุรีซีนิกฮับมาราธอนจันทบุรีที่ชายหาดคุ้งวิมานซีนิกฮับมาราธอนระยองที่ชายหาดแหลมเจริญซีนิกฮับมาราธอนกระบี่ที่บริเวณชายหาดนพรัตน์ธาราและซีนิกมาราธอนจันทบุรีจัดกันที่ชายหาดแหลมเสด็จค่ะพร้อมกันนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันยังตั้งเป้าว่าภายในปีหน้าทั้ง5สนามของซีนิกมาราธอนซีรีส์จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานกีฬาโลกนะคะก็คือ World Athletic Road Race Label เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิ่งวิวสวยหนึ่งเดียวของไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยค่ะก่อนหน้านี้สนามซีนิกฮับมาราธอนจันทบุรีซีนิกฮับมาราธอนกระบี่ก็ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วนะคะณตอนนี้จึงเหลืออีก3สนามเท่านั้นค่ะก็ความสำเร็จก็ตั้งเป้าภายในปีหน้าอยากจะให้ได้ครบทั้ง5สนามค่ะผ่านการรับรองระดับโลก